สวัสดีครับคุณนิกอยู่ผมนะครับบอมนะครับจาก Image Channel นะครับคราวนี้ก็มารีวิวของเล่นนะครับเห็นกล่องขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นงานเรซินนะฮะแต่เหมือนเดิมครับช่องเราครับเรซินจีนครับมาอีกแล้วครับโอ้โหจริงก็ไม่ได้สับสนให้ซื้อเรซินของแบบไม่ถูกเลยก็สิทธิ์นะแต่เห็นแล้วมันล่อตาล่อใจมากเลยแต่ละตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นงานเรซินกอล์ฟจีนนะครับตัวที่4ของช่องนะที่มารีวิวงานเรซินจีนเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นดาฟามิโก้นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในกันเลยแล้วกันแต่กล่องมันเขียนนารูโตะอ่ะชิบูเด้นเมื่อกี้มันไม่ใช่นารูโตะนะหรือว่าเขาส่งมาผิดไม่รู้นะเดี๋ยวลองอันบ็อกซ์กันเลยครับโอเคครับก็เอามาจากกล่องพัสดุแล้วนะครับก็เป็นดองกี้โฮเต้เดอะฟามิโก้นะครับจากเรื่องวันพีซนะครับเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับก็ตัวนี้เป็นงานกอล์ฟเรซินจีนนะครับก็มาดูรอบๆกล่องกันนะครับก็งานเรซินจีนครับก็ทำกล่องอย่างนี้นะด้านหน้าเป็นพลาสติกใสเพื่อให้เห็นตัวด้านในอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่อันนี้มันตลกมากเลยมันเขียนตัวเองมาเหมือนทำเหมือนเป็นรางวัลจับฉลากอะรางวัลเอรางวัลอะไรอย่างเงี้ยดินะครับแล้วที่สำคัญนะครับฮากว่าเดิมอีกนี่ดูกล่องนี้นี่นี่เป็นแมวทองแต่ไม่ใช่ติ๊กเกอร์อะคือสกินในกล่องเห็นปะเป็นแมวทองอย่างฮาตลกมากนะครับกล่องแต่ว่าทำแต่ถ้าเอาจริงถ้าสีเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยก็ทำออกมาได้โอเคนะสีดำก็ทำให้กล่องมันดูดีดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะข้างๆก็มีตัวอย่างแบบนี้นะครับตัวเป็นทรงประมาณนี้ท่าทางนะครับแล้วก็ด้านหลังมีบอกนี่ด้วยส่วนสูงนะครับกับความกว้างแล้วก็มีบอกน้ำหนักด้วยนะ2กิโลแล้วสูง35เซนนะครับกว้าง19เซนติเมตรก็ไม่ต้องวัดกันแหละเดี๋ยวลองวัดคิวว่ามันจะตรงไหมก็อาจจะเป็นคร่าวๆกันประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นไซส์ญี่ปุ่นเนาะอ่านไม่ออกโอเควัสดุกัน PVC นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูตัวบอดี้ข้างในกันเลยครับก็เหมือนงานจีนทั่วๆไปนะครับก็มีจะมีพลาสติกใสนะครับมาเพื่อเหมือนเป็นการซับแรงกระแทกนะฮะคล้ายๆจะเป็นตัวแทนของบับเบิ้ลนั่นแหละนะก็แปะสกอตเทปไว้รอบๆต้องขออนุญาตด้วยนะครับพอดีวันนี้ไม่ค่อยสบายเป็นหวัดเสียงอาจจะอุ้ยอุ้ยหน่อยนะครับคือคลิปมุกเก็บบ้านแต่เนี่ยแต่ก็เราก็ต้องลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันตลอดนะครับว้าวมามีเดี๋ยวผมเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเด้งมาเลยนะเดี๋ยวว่าสวยมากๆนะครับแต่นี้ฐานเริ่มทำดีแล้วเอาขึ้นมาอ๋อฐานคือไม่ได้มีหมุดไม่ได้มีอะไรเลยวางไว้เฉยเริ่มจากฐานก่อนแล้วกันนะครับเพราะหยิบออกมาชิ้นแรกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัว PVC หรือพลาสติกเนี่ยทำออกมาได้ผิวพื้นผิวเริ่มจะดีแล้วเริ่มจะดีกว่าเดิมๆแล้วนะครับฝาบาทครับเนี่ยฝาบาทนี่เป็นบาทเนนเพราะจะเล็กกว่าหน่อยนะครับก็ข้างล่างก็จะไม่มีรอยเหมือนที่รีวิวกันบ่อยๆนะครับที่แบบเละๆนะจำได้ไหมเวลาแบบหงายมาเออมันจะเป็นเละๆเป็นแบบเหมือนโคลนเหมือนอะไรติดเลยอย่างนั้นเลยนะแต่นี้ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับดีผมรู้เขียนว่าอะไรเอ่ยขอแป๊บนึงนะครับก็เขียนว่า Donkey Hotel Do Flamingo and Chuka Special Event of PT Studio PT Studio นี่คือไปเอาก๊อปชื่อเขามาเหรอมันมีค่ายชื่อ PT ด้วยเหรอปั๊มน้ำมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่พี่ PT นะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เมื่อเหมือนเขาทำเป็นของแท้พวกนี้มันจะเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กแล้วก็เป็นแบบสีทองไปเลยนี่ก็เป็นของจีนนะครับต่อไปครับไล่มาจากฐานแล้วกันโอเคก็อันนี้ก็เป็นฐานนะครับที่ให้ตัวโมเดลยืนนะฮะก็เป็นจะบอกว่าไดโอราม่าก็ใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่ฉากสถานที่มันคือพิก้านะฮะตัวเนี้ยโบ๊ทจำได้ไหมตอนที่ไปดูร้านทิทวิททอยที่บอกมีโซโลตัวใหญ่ตัวเนี้ยคือพิก้ามันเป็นลูกน้องของโดฟามิโก้นะครับแต่เหมือนมันมีรอยบากนี่คือโดนโซโลฟันมาใช่ไหมมันโดนโซโลฟันมาหรือเปล่านะครับก็ฐานเป็นตัวพิก้านะครับก็คือเขาเป็นมนุษย์หินดินผลหินผิดอิฐอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็ด้านรอบๆนะครับก็จะมีเป็นพลังของโดฟามิโก้นะครับซึ่งเป็นตอนใช้ของการตื่นของพลังแล้วนะครับก็เป็นคือโดฟามิโก้เขากินผลเส้นได้เข้าไปสามารถปล่อยได้นะควบคุมได้แล้วก็การตื่นของพลังทำให้วัตถุที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยกลายเป็นได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวลองรอลุ้นกันว่าถ้าเกิดลูฟี่มีการตื่นของพลังเนี่ยจะทำให้รอบๆตัวเป็นยางได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับก็วางลงไปแบบนี้นะครับเรามาต่อกันที่เอาเป็นท็อปก่อนแล้วกันท็อปที่แถมมา2อย่างนะครับก็จะมีหมวกของทาฟาก้าดีวอเตอร์ลอนะครับแต่มีรอยขาดแล้วนะฮะก็
ก็เป็นฉากที่ตอนที่สู้กันที่ที่ลูฟี่ไปสู้กับฟลามิงโกนะครับที่เดโรซ่าใช่ไหมนี่หมวกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับหมวกของรอแล้วก็อีกอันนึงเป็นดาบครับน่าจะเป็นดาบของรอใช่ไหมเนี่ยดาบรอไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวเราลองเสียบดูว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับอ่ะดูในแบบมาคือหมวกมันอยู่อย่างนี้นะครับพลังของได้เนี่ยเสียบทะลุหมวกขึ้นมาแบบนี้ปั๊บแล้วก็ดาบนะครับดาบอยู่ตรงนี้มันจะมีรอยเล็กๆอยู่เห็นไหมมีรอยเล็กๆอยู่นะครับตรงเนี้ยก็คือให้ดาบปักลงไปจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนจะแน่นกว่าก็น่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับเรื่องของพ็อปก็มี2อย่างนี้นะครับที่แถมมาให้นะเรื่องฐานกับเรื่องพ็อปนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปมาดูกันที่นี่เลยตัวบอดี้นะครับบอกเลยว่าบอดี้ทำมาโคตรดีดีมากเลยนะครับเรามาดูกันใกล้ๆเลยนี่นะออกมาดีมากเลยนะซิกแพคครับซิกแพคที่ชัดเจนนะครับสีเสริมการลงสีเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยหน้าตาคือทำออกมาได้ดีครับไม่ได้แย่เลยแบบนี้เลยนะครับแบบในการ์ตูนเลยนะฮะฉายาเขาคือโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับดองกี้โคเต้เดลฟามิงโกนะเป็นโจรสลัดตัวแสบอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะแต่มันเหมือนแบบเห็นแล้วคิดถึงขนุนอะนะนะครับและที่สำคัญของเกมของเขานะครับทำออกมาเป็นสีแบบเมทัลลิกซะด้วยนะมีความมันเงานะครับทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้ผมโชคดีมากที่ได้มาแล้วไม่มีตำหนินะครับเห็นไหมตำหนิคือไม่มีเลยถือว่าโชคดีมากนะครับมีคนนักแข่งมีคนนักแข่งหน่อยนี่แบบซันจิเลยนี่มีเส้นเลือดที่ขาดเนี่ยนะครับตัวบอดี้ทำอะไรเงี้ยทำออกมาได้สวยเลยนะครับก็ถ้าเรื่องที่เป็นทั่วไปของของงานก๊อปจีนนะซึ่งพอสรุปเป็น PVC ใช่ไหมก็จะเห็นไหมดูผมก็จะดูละเอียดนิดนึงจะมีรอยต่อพลาสติกเห็นไหมตรงมือดูดีๆเห็นไหมในกล้องจะเห็นไหมนะครับเป็นรอยต่อนะครับพลาสติกเนี่ยเหมือนตรงอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนคอเห็นไหมเห็นไหมรอยประกบพลาสติกนิดหน่อยแต่คือไม่ถ้าไม่สังเกตจริงก็ไม่ต้องไปดูมันหรอกคือโดยรวมแล้วมันสวยมากนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับบอดี้สูงถึงไหมอ่ะที่เขาบอก35เซนมันถึงแหละแต่ว่าเรียกว่าอะไรอันนี้มันไม่รวมฐานไงมันเลยอยู่ที่ประมาณ31เซน30เซนนะครับอ่ะใส่ลงไปก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นหมุดอยู่นะครับก็มีรูอยู่เป็นเดืออยู่เป็นเดืออยู่อ่ะแล้วก็ใส่มาในรู2รูนะครับประกบเข้าไปอันไหนเอ่ยอันนี้ปั๊บนั่นไง เรื่องที่ต้องเจอทุกคนนะครับสำหรับงานจีนนะฮะคือไม่พอดีนั่นเองคือเราก็ไม่กล้ากดแรงเพราะมันเป็นงานจีนอ่ะโอเคอ่ะถือว่าโอเคไม่มีข้อเสียละกดมิดพอดีนะครับมิดปุ๊บแล้วไม่เห็นเลยรอยต่อนะฮะเนี่ยมาดูใกล้ๆเลยแม้กดมิดนะครับไม่โผล่เดินไม่โผล่นะโอเคมันก็จะเหลืออีก1รูนะครับก็หมุนๆนี้ได้นะเหลืออีก1รูคือตรงนี้นะครับก็น่าจะไว้ใส่ฐานของผ้าคลุมซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ด้านข้างกล่องก็ปักลงมาแบบนี้น่าจะเอาไว้ค้ำผ้าคลุมครับก็คืออ่ะเดี๋ยวหมุนด้านหลังให้ดูใส่ตัวนี้มันทำมาแบบเหมือนใครเอาหมากฝรั่งเคี้ยวแล้วมาแปะคือตลกอ่ะตลกอ่ะแต่ไอเนี้ยทำออกมาดีนะเป็นไอคลินิกใสนะครับใส่ลงไปถือว่าแน่นนะครับถือว่าแน่นใช้ได้มาถึงชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือผ้าคลุมของดัฟฟี่นั่นเองนะครับเรามาดูอันนี้น้ำหนักโคตรหนักมากนะครับเรามาดูเรื่องเท็กเจอร์ก่อนละกันเท็กเจอร์นะครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับการเรียงกันของขนมันเป็นขนฟลามิงโกอ่ะคือชื่อเขาก็สัญลักษณ์คือเป็นฟลามิงโกนะก็จะเป็นขนเหมือนสีชมพูเหมือนของน้องฟลามิงโกนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านแขนเสื้อนะครับทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับเท็กเจอร์นะเรื่องรายละเอียดทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่ที่ไม่ดีคือสีนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีการไล่สีนั่นเองนะฮะแต่โดยรวมถ้าเป็นงานจีนถือว่าโอเคครับเนี่ยเหมือนแบบอารมณ์เหมือนขี้เกียจทำอ่ะเห็นไหมดูนี่ดูตรงแขนหน่อยแขนเท็กเจอร์จะดีนะผมรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีเลยนะตรงแขนใช่ไหมแต่มาเรามาดูเริ่มตรงนี้เริ่มไม่เหมือนกันละเริ่มเบาบางเรื่อยๆนะครับรายละเอียดเริ่มหายน้อยไปเรื่อยๆแต่ว่ารายละเอียดจะมาเน้นตรงแขนเสื้อมากกว่านะครับอ่ะโอเคแล้วคุมยังไงเอ่ยรูปแบบสีก็น่าจะประมาณนี้มันจะมีตรงนี้อยู่เห็นไหม
น่าจะเอาไว้อ๋อแสดงว่าถ้าไงอย่างนั้นไออันนี้ก็ต้องหมุนไปด้านหลังถูกป่ะอย่างนี้หรออ่าน่าจะหมุนไปด้านหลังเพื่อรับกับทรงของมันนะครับอาจจะหมุนไปด้านหน้าคุมไปอย่างเงี้ยหรออยู่นะแล้วตัวนี้จะใส่ยังไงมันเหมือนมันไม่ค่อยอยู่อ่ะมันไม่มีแบบอะไรที่เป็นตัวล็อกเลยอ่ะตรงไหล่อ่ะเนี่ยร่วงนะเพราะไหล่ตัวนี้น้ำหนักหนักมากด้วยยังไงอ่ะทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาอยู่ครับสกิดร่วงแน่นอนอ่ะผมว่าอ่ะเราดูนะหายนะหลุดคือวางก็วางนิ่งๆเลยห้ามขยับเลยกดไปหน่อยกดเงี้ยกดแบบเนี้ยเอามือเงี้ยบีบไปอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะก็จะอยู่นะครับแล้วก็เราก็เลื่อนไอ้ตรงเสาค้ำอ่ะให้มันพอดีกันก็จะอยู่ละคือไปขยับมันอ่ะง่ายอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับครบทุกอย่างแล้วนะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะด็อฟฟี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด็อฟฟี่นะครับจากเรื่องวันพีซเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับงานก๊อปเรซินจีนนะครับจากเรื่องวันพีซนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวละครชื่อว่าดองกี้โฮเต้เดอะฟามิงโก้นั่นเองนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเพราะว่างานจีนหลังๆเนี่ยก๊อปมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วทำออกมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องกล่องไม่อยากสนใจมันนะไม่สวยอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องตัวบอดี้ของงานเนี่ยทำออกมาได้ดีขึ้นอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าเคยซื้อไม่กี่ตัวนะ4ตัวถือว่าเริ่มเยอะแหละ4ตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำออกมาค่อนข้างดีลืมบอกเรื่องราคาไปเข้ามา 2,000 นะครับ 2,000 บาทก็สำหรับใครที่ชื่นชอบวันพีซก็ลองซื้อมาเก็บได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับซื้องานที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับอุดหนุนของลิขสิทธิ์จะดีกว่านะครับถ้าเราเป็นแฟนพีซจริงๆนะแล้วผมซื้อมาทำไมเนี่ยก็มันสวยจริงๆนะครับบอกตรงว่ามันสวยก็เราก็ตั้งไว้ที่บ้านเนาะเรายังไม่มีเงินซื้อเลยสินแท้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ารวมๆกันหลายตัวก็น่าจะไปซื้อเลยสินแท้ได้แล้วแหละโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วการรีวิวดองกี้โฮเต้เดอะฟามิงโก้งานจีนะครับก็เพื่อนๆฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามช่อง Image Channel ด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะแล้วก็คลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วมีเพจใน Facebook นะครับชื่อว่า Image TH นะครับกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ